เปลี่ยนเรื่องค่ะก็มีความสุขค่ะก็เรียกได้ว่ามีความสุขทุกครั้งที่ได้ไปพักผ่อนกับครอบครัวค่ะอันนี้เป็นมันไม่นานหรือยังครับหรือว่าก็พอสมควรค่ะก็ไม่ได้นานมากค่ะก็เหมือนเป็นช่วงที่ลูกปิดเทอมค่ะแล้วก็แต่ตอนไปนี่ก็กำกึ่งเปิดเทอมเหมือนเป็นทริปสุดท้ายค่ะก่อนที่จะเปิดเทอมค่ะปีใหม่เป็นยังไงโอ้มากค่ะมากค่ะแฮปปี้มากเพราะว่าอันนี้ก็คือไปอยู่แบบสบายๆด้วยเราก็ไม่ได้แบบมีโปรแกรมเที่ยวอะไรที่แบบที่เร่งรีบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นไงบ้างคะพี่แอมแบบพอน้องโตแล้วก็เหมือนแบบมีเพื่อนเที่ยวแบบอีกคนนึงเนาะพี่ใช่ค่ะก็เริ่มมีความสุขไปอีกแบบค่ะคือขนาดยังคิดว่าเอ๊ะตอนนี้เขาเพิ่งอายุ4ขวบเขายังบางจังหวะเรายังรู้สึกว่าเหมือนไปกับเพื่อนคือเราไม่ได้รู้สึกเหงาว่าเราไปแล้วแบบโอเคคุณพ่อคุณแม่ก็อยู่คู่กันใช่ไหมคะเราไม่ได้รู้สึกว่าเอ้ยเราโดดเดี่ยวแล้วมีลูกไปอีก1คนแต่เรารู้สึกว่าเหมือนเป็นเพื่อนกันค่ะนี่ขนาดเขาเพิ่ง4ขวบถ้าสัก14นี่ก็คงแบบรู้สึกว่าเป็นเพื่อนแม่จริงๆค่ะเหมือนพี่แอมเคยบอกว่าแบบอยากจะเที่ยวกับน้องปีใหม่บ้านปลายชีวิตอะไรเที่ยวไม่เต็มที่ไม่รอบ้านปลายแล้วค่ะ ตอนนี้แล้วค่ะก็นี่ก็เดี๋ยวเร็วๆนี้ก็อาจจะมีแพลนต่อๆไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะมองก็เดี๋ยวสรุปอีกทีนึงค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็อาจจะแบบพยายามถ้ามีเวลาแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็จะอยากใช้เวลาอยู่กับเขาเยอะๆค่ะเพราะว่าเวลาอยู่กรุงเทพก็คืออยู่ด้วยกันทุกวันนอนด้วยกันทุกคืนแต่ว่ามันไม่เหมือนเวลาเราปลีกตัวไปอยู่ต่างประเทศแล้วโดยเฉพาะทริปนี้นี่แอปคือแอปทิ้งมือถือเบอร์ที่ใช้ประจำไว้เลยแล้วก็เอาเหมือนเอาเบอร์แบบว่าใช้โทรต่างประเทศอย่างเดียวไปอย่างเงี้ยค่ะก็คือตัดโลกทุกอย่างเลยก็ยิ่งรู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามันเป็นเวลาของครอบครัวจริงๆค่ะก็เลยยิ่งมีความสุขอย่างน้องเองเขาชอบเที่ยวไหมคะชอบมากค่ะแล้วก็โดยเฉพาะเขาชอบอยู่outdoorค่ะก็เวลาไปต่างประเทศอาจจะดีอย่างนึงตรงที่อากาศมันดีค่ะแล้วก็แบบไม่มีมลพิษอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีความสุขมากเวลาไปก็อยู่ในพาร์คกันทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็คือเด็กๆจริงๆมันง่ายแค่นี้เองจริงๆอาจจะไม่ต้องพาไปดิสนีย์แลนด์อะไรอย่างงี้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแค่นี้เขาก็มีความสุขค่ะลุยมากใช่ไหมใช่ค่ะใช่แล้วก็เป็นสายoutdoorค่ะถ้าเข้าห้างจะหงุดหงิดยิ่งอยู่กับพี่แอฟยิ่งเหมือนพี่แอฟล่าสุดปีใหม่อัดคลิปเรียนแบบคุณแม่อัดคลิปแต่ว่ารู้สึกจะเหมือนหรอ ไม่น่าเหมือนนะ คือเขาก็จะชอบแบบชอบล้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะเป็นประโยคที่แอฟพูดบ่อยๆกับเขาแหละหรือว่าไงคือเขาก็จะชอบฟังคือช่วงวัยนี้เป็นช่วงชอบฟังเขาก็จะจับได้ว่าเวลาแม่คุณแม่พูดโทรศัพท์ก็จะแบบมีประโยคเดิมๆแบบอ๋อค่ะแบบสวัสดีค่ะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบเขาก็เลยจะเรียนแบบเหมือนเป็นประโยคติดปากแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าในลีลาของเขาก็จะเยอะๆหน่อยปรากฏเลยกลายเป็นคลิปที่คนแชร์เยอะคืออ๋อคนชอบสาวตลกอย่างนี้อย่างแรกพี่แอฟตกใจนะว่าเอ้าลุกมาจับเราได้ยังไงก็นิดนึงค่ะแต่ว่าตอนหลังก็จะแบบเริ่มจับได้ว่าลูกชอบแอบฟังก็ถึงแม่บอกว่าถึงวัยนึงเราก็จะพูดอะไรอะไรเงี้ยค่ะก็จะค่อนข้างระมัดระวังเตือนหรือว่ายังไงน้องเตือนตัวเองค่ะเตือนตัวเองเหมือนหนึ่งเตือนตัวเองค่ะเพราะแอบรู้สึกว่าคือช่วงวัยเด็กเล็กค่ะจริงๆเราไปอะไรกับเขามันไม่ได้หรอกค่ะคือถ้าเราไม่อยากให้เขาแบบรับรู้เรื่องอะไรที่มันไม่ควรจะรับรู้คือเราไม่ได้ไปปิดกั้นที่เด็กเราก็ควรจะคอนโทรลที่เราเองเนี่ยแหละค่ะแสดงว่าช่วงนี้น้องอยู่ในแบบวัยแบบจดจำใช่ค่ะแล้วก็คือชอบฟังเวลาผู้ใหญ่คุยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาก็คงเป็นวัยอยากรู้อยากเห็นนะคะแล้วก็เรียนแบบอย่างนี้ต้องระวังพวกแบบโซเชียลหรือว่าแบบใช่ค่ะใช่ค่ะไม่ปล่อยให้ดูเองค่ะเพราะว่าคือนึกออกไหมอย่างสมมติ IG อย่างเงี้ยถ้าเกิดเขาเล่นเองถ้าเขาหยิบมือถือไปเปิดดูเองสมมติบางทีเราไม่ได้ follow ใครก็แต่ว่ามันเป็นหน้าแบบค่ะกลางๆหรืออะไรมันก็อาจจะมีภาพอะไรที่อาจจะไม่เหมาะกับเด็กเล็กได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่สอนเขาไว้ตลอดเลยว่ามือถือคุณแม่ห้ามหยิบไปเล่นเองคือเขาก็จะรู้ค่ะคือไม่ใช่อยู่จะหยิบไปเล่นเองได้เขาก็ต้องขอก่อนเป็นเหตุการณ์ว่าหยิบไปโดยที่ยังไม่ได้อนุญาตใช่ค่ะก็ตอนเด็กๆเขาต้องเคยอยู่แล้วค่ะเพราะว่าตอนเด็กเขาก็จะไม่ทราบว่าอะไรควรไม่ควรเราก็ต้องคือมันพอเกิดเหตุการณ์ขึ้นก่อนแล้วเราก็ถึงบอกเขาว่าไม่ได้นะเพราะว่ามันไม่ใช่ของเล่นนะคะอันนี้ไม่ใช่ของเล่นเพราะฉะนั้นก็ห้ามเอาไปเล่นเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
คืออย่างถ้าเกิดเขาเอาไปถ่ายอะไรก็คือแอปปิดโหมดแอปเพลนโหมดนี้เลยแล้วก็ค่ะถ้าเขาอยากถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่แอปคิดไว้ไหมคะว่าแบบพอน้องโตขึ้นจะซื้อแบบสมาร์ทโฟนให้น้องแบบในช่วงไหนอะไรอย่างเงี้ยกลัวมากนะคะกลัวคนอื่นซื้อให้แต่ว่าแอปยังไม่ให้ใช้ค่ะแอปก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจริงๆแล้วเด็กสมัยนี้เขาเริ่มใช้กันกี่ขวบแต่ว่าแน่นอนค่ะความเป็นแม่ก็คงต้องขอให้ช้าที่สุดเท่าที่จะช้าได้เพราะรู้สึกว่ามันคงไม่ได้ก่อประโยชน์อะไรค่ะอย่างสุดมีคนแชร์เกี่ยวกับบทสัมภาษณ์ที่พี่แอฟพูดถึงเรื่องความรักครั้งใหม่ที่พี่แอฟได้แบบชายที่แบบไม่ทำอะไรเพื่อนเราคือแบบว่าเขาเอารูปพี่แอฟไปใช้แล้วว่าเป็นไปกับข้อความนี้เวลามีเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับความรักเรื่องอะไรเงี้ยที่ประสบความสำเร็จแต่ว่าไม่ใช่บทสัมภาษณ์แอฟใช่ค่ะอาจจะเป็นคำพูดแต่พี่แอฟรู้สึกไงว่าคนเอาชอบรูปเราไปประกอบกับคำนิยามความรักต่างๆที่เราไม่ได้พูดจนคนเข้าใจผิดพอเห็นรูปปุ๊บอ้าวพี่แอฟพูดปากรู้สึกยังไงล่ะคะอยู่ตรงนี้ก็คงรู้สึกต้องยอมรับมันนะคะแต่ว่าถ้าไม่ทำได้ก็จะดีกว่าถ้าไม่ใช่คำพูดแอปจริงๆนะคะแต่ถ้าเกิดมันเป็นบทสัมภาษณ์เป็นคำพูดของแอปจริงๆแอปก็พร้อมยอมรับผิดชอบทุกๆคำพูดที่ได้ออกไปค่ะเพราะว่าแอปก็รู้สึกว่าแอปก็มีเหตุผลในทุกๆความเห็นที่เคยออกไปถ้าไม่เข้าใจหรือว่าเห็นต่างยังไงแอปก็พร้อมยอมรับทุกความคิดเห็นนะคะอีกเรื่องคือคำพูดมันก็ดูค่อนข้างเหมือนตัดพ้อหรือแบบว่าพาดพิงคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยที่แอปรู้สึกยังไงพอมันตัดถ้าเป็นคำพูดของแอปจริงๆนะคะส่วนใหญ่แอปคิดว่าแอประมัดระวังอย่างดีที่สุดแล้วนะคะแต่ว่าถ้ายังกระทบกระเทือนจิตใจใครแอปก็อาจจะต้องขอโทษค่ะแต่ว่าแอปคิดว่าทุกๆประโยคแล้วก็ทุกๆความคิดเห็นที่ออกไปแอปไม่เคยพลาดพิงถึงใครค่ะแล้วก็แน่นอนตลอดมาคือพยายามหลีกเลี่ยงที่สุดด้วยซ้ำค่ะแม้ว่าจะโดนโยงแค่ไหนแอปก็พยายามจะหลีกเลี่ยงคือไม่ใช่อะไรนะคะเพราะว่าเราสามารถจะรับผิดชอบได้เฉพาะการกระทำแล้วก็ความรับผิดชอบของคำพูดแอปเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยไม่อยากออกความเห็นเกี่ยวกับคนอื่นแล้วถ้าที่ไม่ใช่อ่ะครับถ้าที่ไม่ใช่เหรอคะอยากจะบอกแล้วไหมครับว่าอะไรที่เราไปตัดต่อไปกรุณาหรือกรุณาไหมหรือว่าอ๋อแล้วคำพูดไม่ดีเหรอแอปก็ไม่ทราบเลยพอดีไม่ทราบเรื่องอะค่ะก็ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เป็นในทางสร้างสรรค์หรือว่ามันไม่ใช่คำพูดของแอปก็ถ้าจะกรุณาไม่ทำก็ดีค่ะแต่ถ้าเกิดว่าคือแอปก็รู้ว่าเราก็ไม่มีสิทธิ์บังคับใครนะคะก็เป็นว่าถ้าแฟนคลับเข้าใจหรือว่าโอ้อย่างเงี้ยพี่ๆเราเจอกันบ่อยๆก็คงเข้าใจว่าอันไหนเป็นคำสัมภาษณ์ของแอปจริงๆก็อย่างที่พี่อยากพูดเองกับสัมภาษณ์หนึ่งที่บอกว่าพูดถึงความรักครั้งใหม่ที่ยังไม่พร้อมที่จะมีแฟนใหม่เริ่มต้นใหม่อ๋อค่ะอันนี้ก็เป็นไปตามนั้นไหมคะหรือว่าก็คือยังไม่พร้อมก็ต้องอัปเดตกันเรื่อยๆค่ะแต่ตอนนี้ยังไม่พร้อมค่ะไม่พร้อมค่ะคือจำไม่ได้นะว่าเอามาสักอันไหนแต่ว่าคือความคิดเห็นของแอปตอนนี้ก็คือเราไม่ได้ปฏิเสธค่ะแล้วก็ไม่ได้รู้สึกคือคนคำถามคลาสสิกคือเข็ดไหมไม่เข็ดค่ะเพราะรู้สึกว่าคนเรามันมีได้ทั้งประสบการณ์ด้านดีและไม่ดีถือทุกอย่างมันก็ถือเป็นประสบการณ์เป็นบทเรียนชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยครั้งต่อๆไปมันไม่ได้ว่าจะต้องลงเอยแบบนี้หรือมันอาจจะซ้ำรอยเดิมอีกก็ได้ก็อันนี้มันก็เป็นเรื่องของการตัดสินใจนะคะแล้วก็โชคชะตามันไม่มีอะไรจะควบคุมได้เพราะฉะนั้นเนี่ยแอปก็รู้สึกว่ายังไงเนี่ยแอปไม่ได้จะปิดประตูเรื่องนั้นแต่ว่ายังไม่ใช่ตอนนี้เท่านั้นเองเริ่มมีผู้กล้าเข้ามาขายขนมจีบคุณแม่บ้างต้องกล้าเลยใช่ไหมไม่ต้องกล้ามากก็ได้นะเดี๋ยวเลยไม่มีใครกล้าเข้ามาเลยต่อไปนี่แอปมองไว้ยังไงบ้างนะแบบใจเราอยากได้แบบไหนหรือว่าอย่างไรก็ได้อะไรอย่างงี้เอาตรงๆนะคะไม่กล้าคิดค่ะค่ะคือไม่กล้าคิดนี่ไม่ใช่ว่าแบบคือมันยังไงอะอธิบายยังไงไม่ได้อยู่ในความสนใจตอนนี้เอาอย่างนี้ละกันค่ะตอนนี้แอปคิดว่าภายในปี2ปีนี้เรื่องที่ตื่นเต้นสำหรับแอปก็คือ1คือยังเป็นเรื่องของการดูแลลูกเพราะลูกยังอยู่ในวัยเด็กเล็กนะคะแล้วก็เรื่องงานแอปจะกลับมาเมื่อไหร่ยังไงในรูปแบบไหนยังไงถึงจะดีอันนี้ที่โฟกัสอยู่ตอนนี้ค่ะแล้วที่ผ่านมามีเข้ามาบ้างมั้ยคะไม่มีค่ะไม่มีค่ะไม่ต้องทำหน้าสงสารแล้วแต่ว่าเราก็ยังโฟกัสที่ลูกใช่ค่ะณตอนนี้นะคะไม่มีค่ะอย่างบางพฤติกรรมที่น้องปีใหม่กับช
ชียร์เหมือนเชียร์ให้แม่ดูหนุ่มๆ อะไรอย่างนี้ก็มีบ้างขำๆขำๆแต่คือพฤติกรรมพวกนี้มันก็เลยทำให้แอฟรู้สึกสบายใจอะค่ะว่าลูกเขาไม่ได้จะพูดว่าไงลูกเขาไม่ได้ดราม่าอะไรเรื่องอะไรพวกนี้ค่ะค่ะแล้วเขาก็โอเพนจริงค่ะคือเขาแค่แบบเขาอาจจะเห็นคุณตาคุณยายของแอฟแบบคุณตาคุณยายก็มีทั้งสองคู่ที่เขาก็สวีทกันเหลือเกินอะไรเงี้ยค่ะคือลูกก็อาจจะแบบอยากเห็นภาพอะไรแบบนั้นแล้วก็แต่ก็ไม่รู้ว่าพอเรื่องจริงเกิดขึ้นมันจะเป็นยังไงนะคะแต่ว่าณตอนนี้เขาก็เหมือนอารมณ์เหมือนเพื่อนเหมือนพี่สาวที่แบบมันไม่มีหรอหนูยังมีแฟนแล้วเลยอะไรแบบนี้คือเขาแต่ก็คือเด็ก4ขวบอะค่ะก็ขำๆค่ะไม่มีอะไรคือแค่เล่าให้ฟังตรงนี้ว่าแม่ก็เลยรู้สึกสบายใจว่าลูกเขาไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องแปลกหรือเรื่องไม่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือก็รู้สึกว่าลูกมีสภาพจิตใจที่ดีมีสุขภาพจิตดีแค่นี้แม่ก็แฮปปี้แล้วค่ะคือถ้าลูกไม่ทิ้งแม่ไปไหนแม่ก็ไม่ต้องมีใครก็ได้เนาะ